เอ่ยชื่อสมบัติสิมล่าหลายคนคงจะคุ้นหูนะคะเนื่องจากว่าผลงานที่ท่านสร้างสรรค์นั้นเรียกว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยทีเดียวแม้นจะเป็นศิลปินตาบอดมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าความสามารถของท่านนั้นเรียกว่าฝรั่งยังอายค่ะวันนี้เรามีโอกาสดีนะคะมาพูดคุยกับท่านเจาะลึกถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังชีวิตที่ผ่านมากับการได้รับฉายาหมอแคนเทวดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะต้องถามพ่อก่อนเลยค่ะครับผมสมบัติสิมล่าเนาะแต่ว่ามีการเพี้ยนไปเป็นสมบัติสิมล่าครับค่ะอยากให้พ่อบอกว่าอีนี่ล่ะมันออกเสียงว่าสิมล่าครับสิมล่าอันสิมล่ามันเป็นภาษาแบบว่าภาษาไทยครับอันสิมล่าเนี่ยเป็นภาษาพื้นเมืองอีสานฮ้องครับค่ะต้องออกเสียงแบบภาษาอีสานสมบัติสิมล่าครับผมนะคะค่ะพ่อมีคนสนใจหลายถามหลายเลยว่าพ่อนี่ตาบอดมาตั้งแต่เกิดหรือว่าพึ่งมาบอดที่หลังตอนแรกพ่อแม่เพิ่นก็บ่ฮู้พอฟังพอก็เป็นคนจังได๋แบบว่าบ่ค่อยฮู้ประวัติปานใดคือพอคือพอแม่เพิ่นเล่าฟังนะครับเนาะค่ะว่าแต่นี้พ่อแม่ของพ่อนี่เล่าคลอดออกจากท้องมาที่แรกก็ตากันดีอยู่ลูกครับอือบัดนี้สมัยก่อนๆนี่คันเว้าแบบเพิ่นบ้านคือหมอตะแง่สมัยตะกี้เนาะค่ะเป็นหมอตะแง่ที่คนขั่วครับอยากรักษาตานะครับได้ยินว่ายานั้นเป็นยาดีอยากลองว่ายานี้สิสามารถรักษาดวงตาให้เซาบ่นี่ครับนี่ค่ะเพิ่นเลยเอายานั้นมาหยอดใส่ตาพ่อหยอดใส่ตาพ่อตั้งแต่เลียดว่าทั้งล่างเด้แม่แต่สายลกสายแห่ว่าทั้งตัดให้ลูกเอาหยอดเอายาขวดนั้นมาหยอดใส่ตาพ่อเลยในคืนนั้นครับผมพอได้หยอดปุ๊บบัดนี้มันก็ยาขวดนั้นมันก็ไปกัดแสงตาพ่อครับผมกัดแสงตาพ่อบัดนี้มันก็คล้ายๆล่ะคล้ายๆเป็นใหม่ๆเป็นร้อนๆนะครับผมเด็กน้อยมันก็ไห้มันก็เจ็บนะครับเนาะบ่ตื่นบ่สามารถทั่วที่ทั้งลูกน้ําหนองกับเลียดต้องออกจากตาเลยนี่พ่อวัดพ่อนี่นี่ครับผมนี่แหละค่ะก็คือเป็นย้อนหมอตําแง่เท่านั้นคันถ้าบ่หยอดก็คือสิบ่ตาบอดโบนุ่งตึงว่าผมพอเคยประโยชน์ตาข้าเจ้าก่อนข้าเจ้าเลยมาตามพ่อที่ถูกศาสตร์ก่อนนั่นสันเนาะศาสตร์ก่อนนั่นสันนะครับอันนี้ว่าแบบพื้นบ้านเท่าลูกครับค่ะแต่ว่าพอจำความได้ก็คือตาเดียวว่าเห็นแล้วครับผมครับแล้วก็พ่อเท่าตาว่าเห็นฮูงเป็นอย่างถึงเนี่ยมาสนใจเล่นดนตรีค่ะโดยเฉพาะแค้นซึ่งมันค่อนข้างยากในการที่จะเล่นได้อะค่ะคือตาก่อนพ่อของพ่อก็เป็นหมอแค้นครับแม่ของพ่อก็เพิ่นเคยเป็นหมอลำหมอลำตะกี้เพิ่นว่าหมอลำก่อนเนี่ยหมอลำมูเปรียบเทียบว่าหมอลำท้องน้องขันแก่นเพิ่นว่าไปแหละครับคือว่าพ่อกับพ่อนี่เป็นหมอแค้นที่เป่าได้เก่งอีหลีครับในตำบลวังชัยตะก่อนๆครับแต่เดี๋ยวนี้ตำบลพ่อเป็นวังใหม่เนาะเพิ่นก็ไปประกวดได้ที่1ได้เงิน800ครับไปก่อนคําว่า800เนี่ยรู้สึกว่าได้หลายเติบเด้คันเปรียบเทียบก็ยังสมัยถึงมื้อนี้ได้เป็นแสนครับก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนหมดแล้วครับสมัยนี้ให้ว่าดีใจที่เขาเป็นครอบครัวนักเป็นครอบครัวศิลปินครับครอบครัวศิลปินครับผมครับผมแสดงว่าคู่เป่าแค้นคนแรกของพ่อนี่ต้องเป็นพ่อจะของพ่อเป็นผู้ฝึกพื้นฐานครับค่ะแต่ผู้อาจารย์พ่อคนที่2ก็คืออาจารย์ท่องดีลุงโชติครับผมค่ะอยู่ที่บ้านพ่อเองเตะอยู่ในเหี้ยเล่าไปอยู่วัดหนองแซงตำบลวังใหม่อยู่นี่ครับผมไปมีครอบครัวอยู่พุ่นครับเล่าก็เป็นหมอแค้นก็บ่เก่งแต่เล่าสอนในด้านไร้แค้นพื้นบ้านให้ครับผมค่ะอันนั้นคือพ่อเรียนน้ําเพิ่นมาเรียนคืออาจารย์พ่อหลายคนเนี่ยพ่อต้องดีลุงโชติแล้วก็พ่อยายบุญศรีครับผมอันนี้ก็เป็นหมอลุงพ่อหมอแค้นเป่าสามารถเป่าพื้นบ้านได้เป่าออมบ้านได้ครับผมค่ะนี่3คนกับอาจารย์พ่อครับผู้ศรีก็คือของพ่อยายทําเช่นก็อยู่กับบ้านแล้วพ่อแค้นผีฟ้าพ่อแค้นนั่งซ่งพ่อแค้นใส่หมอลําผีฟ้าประกอบลําคนป่วยนี่แหละครับผมเพิ่นเลยฝึกให้แรกๆเลยที่พ่อเป่าแค้นเนี่ยพ่อเป่าแค้นเฮ็ดหยังเป่าแค้นให้ศิลปินหรือว่าเป่าแค้นเฮ็ดหยังอ่ะคะตอนพ่อสิหัดที่แรกเนาะมักเนาะคือพอตอนแรกเนี่ยพอเป็นคนที่ผู้เฒ่าอยู่เฮียนเว้ยฟังเนาะครับเนาะเพิ่นบอกว่าคันถ้าลูกเสียตายแล้วลูกต้องมีอาชีพนะลูกอาชีพก็คือหัดพ่อแค้นซะเด้อย่าซะอยู่ซื่อๆพะนะครับเพื่อว่าอนาคตต่อไปบางทีพ่อว่ายังบ่ยังให้ตัวมีอาชีพหากินต่อไปในภายภาคหน้าพะนะครับวันนี้พ่อก็เลยบอกว่าให้ตัวพ่อแค้นเด้อเดี๋ยวพ่อสิหัดให้นี่ก็ใหม่ครับการหัดเพิ่นบ่มีโน้ตคือสมื่อนี้เด้อครับคันผู้ใดได้ผู้ใดบ่ได้ก็ถือว่าซ้ํากันกับฝอยดาวแหละผู้นึงถือค้อนผู้นึงถือกันลอตเตอรี่เออถือกันเตารีดนี่แหละครับผมคันผู้ใดถือค้อนก็ดีไปผู้ถือลอตเตอรี่ก็ดีไปแล้วแต่ไผสิมีโชคแต่ไผมีโชคเนี่ยพ่อก็เลยหัดน้ําเพิ่นเพิ่นก็บอกได้เพียงพื้นฐานเอาครับผมบอกก็ประมาณรายนึงนี่แหละคันจําได้ก็จําได้จําบ่ได้ก็จําบ่ได้วันนี้ผมพ่อก็เลยเป็นคนจังได๋ล่ะคล้ายๆว่าดื้อเติบหรือว่ามันดื้อในด้านอื่นในดื้อในด้านมักเสียงแค้นหลายครับพ่อก็เป็นคนที่ชอบดนตรีเคลื่อนเลือดศิลปินเนาะลูกเนาะพ่อก็เป็นบ่แค้นหรอกพ่อก็ให้ว่าบ่เขียบบ่ล้นไกลต้นนะลูกผมตรงเนาะพ่อก็เลยบ่ดนตรีพ่อก็เลยจําพ่อแต่หัดได้ครูได้คิมได้หยังแล้วครูก็คือเกี่ยวกับโน้ตแค้นแล้วก็พ่อก็เลยเป็นดัดแปลงเอาจํานั้นพุ่นน้ําพุ่นนี่พุ่นนั่นแน่แล้วก็แม่ป้าอยู่บ้านนั่นโหตรงๆนะลูกเนาะพาไปขอท่านครับผมขอท่านนี่ที่พระตะล่อนไปคําว่าขอท่านนี่พ่อนี่บ่ตรงอยากไปอยู่คือแม่หามไว้อย่าไปขอเถาะธนาเฮากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ได้พ่อบ่ฟังความแม่ความพ่อได้ยังบ่ฟังติ
อย่าประสบการณ์นะครับว่าผู้นี้โป้งยังไหนผู้นั้นโป้งไหนสิมาหัดแปลงเอาไล่ของเพิ่นมาดัดแปลงเท่ผมเห็นกับผมครับผมนี่แหละพ่อก็ได้ไปดัดแปลงเพิ่นก็ได้พาไปขอท่านอยู่ใกล้เติบอยู่ตลอดตลอดไปคุณกาฬสินธุ์ไปกาฬสินธุ์กาฬสัยแน่ไปทั้งคลอแครเพิ่นละทั้งจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดร้อยเอ็ดพาไปหมองนอนดีที่สุดคือลองผักครับผมนอนดีครับผมตอนนั้นอายุเท่าไหร่ค่ะคุณพ่อไปขอท่านอายุประมาณเด้อประมาณ10ขวบครับเริ่มเป็นตั้งแต่อายุประมาณแค่นี้เริ่มหัด6ขวบนะลูกแต่เริ่มเป็นนี่10ขวบครับผมแต่กับเป็นบ่เก่งได้พ่อมารอต่อแต่นี่แหละเป็นพ่อกาจาเนี่ยครับพ่อเป่าเล่นได้แต่กันคือสมัยก่อนเคยจะบ่เห็นจังได๋พ่อแค่นะลูกเนาะเคยจะเลยสงสารเลยบริจาคเกี่ยวกับทรัพย์สินให้พ่อนี่แหละครับให้ว่าเงินขอท่านพ่อนี่ได้ก่อนขอโทษที่วงนี้ให้ลูกฟังเนาะได้ประมาณ 8,000 บาทครับผมพ่อก็เลยสั่งบาทมือละหรือว่าร่วมแล้วร่วมเก็บไว้ครับลูกครับผม 8,000 กว่าบาทนี่แหละคือมือนึงยังต่ําก็200ครับมือละ200เค้าเจ้าท่านครับผมมันสิมีเงินบาทเงินเปียเงินยังไปอีกแล้วกันนี่ประวัติพ่อนี่เดี๋ยวให้พ่อว่าจบกันเนาะหลังจากขอท่านปุ๊บไปฮอดประไทยก็เลยมีหมอลําคนนึงหมอลําก็เป็นหมอลําที่คือประไทยเนี่ยมันเป็นสํานักหมอลําคือผู้เพิ่นบวชนั่นได้แต่ก่อนเพิ่นเป็นหมอลำบัดนี้เพิ่นเลยมาบวชครับเป็นเจ้าคณะบวชไทยครับเพิ่นก็เลยเอาลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นหลายหมอลำเป็นร้อยคนหมดนี่ล่ะมันธรรมดาหลายคนวันนี้พ่อเพิ่นก็เลยบอกว่ามาพออยู่ประไทยเพิ่นก็เลยหนูอยู่ไสเพิ่นถามว่าอาจารย์สมบัติเพิ่นพ่อจักถือว่าหนูอยู่ไสผมเลยบอกว่าผมอยู่บ่ระบือหนูมาหยังผมบ่มีหยังไปผมเลยมาขอท่านนั่นแหละคันท่านอย่าไปขอท่านต่อพ่อนะเพิ่นว่าเด้ครับให้มาอยู่น้ำพี่ซะเพิ่นว่าซั่นครับผมวันนี้พ่อกับผมก็เลยมาอยู่น้ำเพิ่นประมาณ5ปีครับมาปอแค้นใส่เพิ่นล่ำน่ะค่าตัวเพิ่นบ่ให้รายดอกให้ประมาณ200กว่าบาทปอแค้นสําหรับก่อนเด้บ่น้ําก่อนเต่าเดียวบ่เป็นบ่น้ําก่อนอยู่กับน้ําก่อนบ่น้ําก่อนใส่แค้นธรรมดานี่แหละครับพวกก็เลยไปอยู่น้ําเพิ่น5ปีก็เลยสําเร็จลุล่วงไปอันทนนึงหลังจากนั้นก็บัดนี้ทั้งตะก่อนๆสารคําเขาเจ้าเอิ้นวิไลคู่สารคําเนาะแต่สมมุตินี่เอิ้นรัฐภัทรเนาะค่ะทั้งคุณเพิ่นจัดรายการประกวดแค้นให้ลูกประกวดแค้นเพิ่นตั้งชื่อว่ารายการมรดกอีสานพุ่นน่ะค่ะประกวดแค้นก็มีรางวัลที่1ที่2ที่3ไปแล้วครับพ่อก็เลยไปประกวดเช่นไปประกวดก็มีคนตาพิการคือพ่อนี่40คนครับโอ้มีแต่คนคือพ่อนี่เด้แต่คนบ่พิการเนี่ยประมาณ20คนครับผมนี่ล่ะไปประกวดพ่อก็เลยได้ไปเป่าอยู่หั่นกับบ่อยากไปเด้ย่านตกเขาค่ะบัดนี้ผู้เฒ่าผู้คือแต่พ่อนี่บอกให้ไปว่าไปซะเด้อล่ะไปประสบการณ์การแพ้พ่อสิแก้ไขให้มาอยู่หั่นน่ะครับลูกก็เลยพ่อมันสิได้ฮู้ความสามารถความสามารถของบัดนี้พ่อเลยไปประกวดก็ได้ที่1เลยลูกนี่ก็ได้ครับที่1ก็ได้เงิน 8,000 บาทครับปีนั้นพ่อสอเท่าใดจําได้พ่อจําบ่ได้ลูกอันนี้พ่อบ่จําบ่ได้แท้ๆเด้ตั้งแต่ตอนที่พ่อประกวดแค่นั้นโทษทีอายุพ่อได้ประมาณ15ปีครับโอ้15ปีได้ที่1เลยได้ที่1ครับผมเงิน 8,000 ครับผมนี่ล่ะเอาเงินไปเฮ็ดหยังครับเงิน 8,000 นี่คือว่าผมว่าเอาไปคือว่าเพื่อว่าสิเฮ็ดคล้ายๆว่าเฮ็ดอาชีพเจ้าของเนี่ยเก็บไว้เพื่อว่าให้พ่อให้แม่ได้ใช้ได้จ่ายครับผมนี่ล่ะครอบครัวต่างๆก็สาเหี้ยงสังสั้นเนี่ยลูกนี่นะครับผมภูมิใจบ่ค่ะกับรางวัลแรกกับที่1เลยค่ะก็ภูมิใจดีใจลูกไปประกวดที่2กับไปประกวดที่1คือเก่าแหละครับเพราะชนะ3เสียได้ลูกนี่เสียที่1กับสารคามเนาะเสียที่2กับยุคคณะสวัสดิ์ครับสารคามเสียที่3กับไปประกวดงานใหม่คอนแกนที่1อีกครับเขาเจ้าเล่เอื้อนว่าหมอชั้นสมบัติเทวดาเป็นแชมป์3สมัยนะนี่เลยพอก็ได้ที่1มานี่แหละลูกหลังจากพอประกวดได้ที่1ประมาณ3เสียแล้วบัดนี้โอ้พอก็เว้าเหย้าเถอะขอโทษได้ลูกค่ะเอาเลยค่ะบัดนี้พอก็เลยไปประจําของกัดของกัดสมัยตะกี้บ่เป็นกรุงเทพฯเลยลูกในสารคามนี่ล่ะของกัดอมรินทร์พิทักษ์อยู่สารคามสยามธุรกิจบันเทิงนี่เพิ่นเอาพ่อไปอัดหมอลําสมัยก่อนนี่ดังเด้สยามธุรกิจบันเทิงครับผมมีคุณพ่ออมรินทร์พิทักษ์เดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นนายกสมาคมหมอลําแล้วเด้นี่ครับผมเพิ่นก็เลยให้ผมไปอยู่นําไปอยู่นําหมอลําคณะไหนก็สร้างบ่เอาพื้นเป่าเอาเฉพาะเป่าผู้เดียวครับพื้นเป่าก็จริงแท้แสดงว่าเป็นหมอแค้นที่ดังมากในยุคนั้นครับเขาเจ้าเลยเอาพื้นออกนะเอาเสียงพ่อเขาใส่แม่นมันขนาดไหนก็สร้างหมอแค้นเขามากก็สร้างบ่หมอแค้นเขาเจ้าใส่เขาเจ้าเอาเฉพาะผู้เดียวเป่าใส่น่ะก็เลยไปอัดน้ําเพิ่นก็เลยมีชื่อเสียงโด่งดังในภาคอีสานหลังจากดังปุ๊บบัดนี้เพิ่นมีเซียวมีหมู่เดียวกันกับเพิ่นนี่ลูกอยู่กรุงเทพฯเด้หมู่พวกนั้นก็คือชื่อว่าอาจารย์วุฒิแก๊ตตันลูกเป็นวงดนตรีฟ้องน้ําเด้ครับคันบ่เฒ่าเอิ้นว่าวงเกือบเนี่ยขอโทษพ่อเดี๋ยวชอบบ่เฒ่าวงฟ้องน้ําเนี่ยลูกวันนี้พ่อเพิ่นก็เลยบอกเพิ่นก็เลยว่าสมบัติตัวอย่างมีอาชีพดีบ่อาชีพมันคงถาวรบ่เพิ่นว่าอย่ามีเสียงดังบ่ว่าซั่นเพิ่นก็เลยให้ไปอยู่น้ําเสียวอาจารย์บุญเจตัน5ปีครับวงฟ้องน้ําก็เลยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยทั่วโลกกันก็มีชื่อเสียงกับพ่อออกข้อสารก่อนเด้รายการทําให้ได้โชคครับผมของอาจารย์ผู้ใดจําจําชื่อบ่ได้ครับผู้เป็นโคศกน่ะจําบ่ได้ครับคุณไตไตพกครับแม่นครับนี่แหละไตพกดิวพัดนี่แหละพอแล้วออกรายการทําให้โชคก็มีชื่อเสียงจนมีชื่อเสียงโด่งดังครับผู้ใดก็รู้จักว่าพ่อสมบัติคนก็
ช่องไหนกับมาไทยเอาครับแม่แต่คุณผู้ช่วยมาไทยเอาพอเด้อครับรายการปาดเดินดินรายการครับมาไทยเอาพอเบิดทุกรายการแล้วในประเทศไทยนี่ครับทุกรายการเลยครับช่องมาเบิดครับผมเอ้ยทีวีช่อง7ช่อง8ตู้เย็นโอ้บ่แม่นครับช่อง7ช่อง8มาเบิดครับมาสัมผัสพ่อนี่แหละครับผมครับพ่อมองว่าสิเฮาประสบความสําเร็จได้ขนาดนั้นเนาะโด่งดังมีชื่อเสียงเพราะหยังเพราะไล่แค้นเฮาหรือว่าเพราะว่าเฮาเป่าแค้นดีกว่าคนอื่นจังได๋ค่ะคือการเป่าแค้นพอกับว่าพอเก่งนะลูกเนาะ1คือพอแม่นหยังมากก็สร้างพอสิบ่อยู่ที่หม่องเก่าครับจังเพียงสมัยใหม่มาพอกับเป่าสามารถแกะได้ครับจังกีตาร์เนี่ยพอสิพยายามจังเอาจําเอาเสียงให้เจ้าดีดนี่แหละครับเอาไปเป็นขอดกีตาร์แล้วจังวันนี้พบในจอนเนี่ยของไอ้คาราบาวครับผมนั่นแหละพอได้จําเอาเสียงนี่มาใส่เป็นขอดกีตาร์นี่ล่ะคนก็เลยนิยมมาเพียงไหนก็เป่าได้จังเพียงทุกมื้อนี่เพียงดังทุกมื้อนี่ค่ะเสียงฟ้าห้องเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนี่ก็เป่าได้ลูกนี่ได้เบิดนี่พอก็แจเอาแปลว่าพอบ่คงทีเนี่ยใครๆว่าเอาคันอันเพลงไหนดังมากเอาเรื่อยๆพัฒนาอีกของเรื่อยๆครับเวลาบ่ได้ขอฟังเพลงมาเฮาต้องโปรตามใจเขาเจ้าใหญ่ค่าคันไว้รุ่นขอต้องถึกใจไว้รุ่นครับผมผู้เฒ่าขอต้องถึกใจผู้เฒ่านะลูกนี่ล่ะมันก็เลยนิยมมากก็เลยว่าพอสมบัติเป็นเทวดาก็คือพอพอแค่นี่แบบว่ามันบ่คือหมู่คือพอสิเอาเพลงดนตรีสากลมารวมกันกับอีสานนี่แหละครับแต่ตามหลักแล้วแค่มันมีหลายขี้ดอกลูกมีประมาณ 2-3 ขี้นึงแต่พอมันดัดแปลงเอาคือครับพอมีวิธีการจังได๋ที่ฟังดนตรีแบบกีตาร์ดนตรีสากลน่ะสามารถเอามาประยุกต์เป็นเสียงแค่นี้กีตาร์เนี่ยเขาเจ้าสิเรียกเป็นคอร์ดให้ลูกคอร์ดนี่ก็คือพอบ่ฮู้จักคอร์ดหรอกลูกค่ะคือเขาเจ้าสิเฮ็ดเป็นเสียงไปดิวนี่แหละดิวดิวดิวนี่แหละครับดิวดิวดิวนี่แหละบัดนี้พ่อก็เลยนับลูกแค่2ลูกลูกกลางลูกนางลูกก้อยดิว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 ลูกกลางดิวดิวดิวคือลูกก้อยใส่กันมันก็เป็นคอร์ดกีตาร์ของมันเองของลูกครับมีดัดแปลงตัวนี้ก็เลยดัดแปลงมาเป็นแค่นประยุกต์นี่แหละครับคันว่าตรงว่าแค่นประยุกต์แค่นเทวดาเขายังลูกว่าวนะครับผมแสดงว่าหูทิพย์เนาะพ่อแล้วที่ลูกศิษย์กาโลน่าครับผมครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเนาะพ่อมีโอกาสเป่าแค่นให้คนศิลปินหลายคนครับมีไผแน่ค่ะที่จำได้หมอแค่นท่องจันสอนชัยครับท่องจันสอนชัยเนี่ยท่านอัดจุงเทียบยุคห่างบริเสียงทั่วห้องเพื่อนนี่ครับเป่าไอ้ป้อยใช่ป้อสลัดน้อยส่งเสริมแหละครับผมอัดให้แล้วก็หมอแค่นผู้หนึ่งก็เถาพระยิ่งคำเสียนคำเขียนมุงศิลป์แต่เพื่อนไปแล้วล่ะครับไปให้จากเขาแล้วล่ะไปใครไปคาท่านแล้วครับผมไปแล้วครับผมนี่แหละนี่ที่หมอแค้นดังดังอีหลีได้ภาคอีสานครับศิลปินดังๆที่พอมีโอกาสร่วมงานเป่าแค้นให้เพิ่นยังหมอลำดังๆนี่ไผแน่ค่ะมีพี่บรรเย็นหลักจันทร์ครับแล้วก็มีคุณแม่ฉวีวันดำเนินครับผมหมายถึงว่าปัจจุบันนี่ลูกว่าเป็นแต่ก่อนๆนี่ลูกรู้จักกันแหละคุณพรอภดลดงพรครับผมแล้วก็มีพี่อังคารคนใช่ครับผมนี่ล่ะบ่เป็นหมอลำได้แล้วก็บรรเย็นศรีวงศาครับผมนี่ล่ะนอกนั้นก็มุ่นนี่เลยจะไผต่อไปมุ่นหรือไปลูกพอจําบ่ได้ครับผมไปให้ไผมาเชิญก็ไปเบิดไปเบิดบ่ได้เรียกครับผมคือว่าพอต้องการเผยแพร่ศิลปะแล้วอยากให้รุ่นหลังของจักว่าแค่มาได้ใส่มันมีที่ไปที่มาบ่นะลูกอยากให้เขาเจ้าจักคือบ่อยากให้ลูกหลานไปหาจับกีตาร์หมู่เขาเจ้าเห็นมาแล้วมันบ่เป็นดนตรีเขามันเป็นดนตรีเฮาแค่นี่อยากมันเป็นดนตรีเฮาได้แต่กีตาร์เป็นดนตรีเขาบ่อยากบ่นั่นบ่ได้เอาดนตรีเฮาแน่เพราะว่านี่ครับผมนี่ล่ะแล้วก็นอกจากนั้นความสามารถพิเศษของพ่อก็คือนอกจากเรียนแบบเสียงดนตรีสากลได้แล้วเนี่ยเรียนแบบธรรมชาติพ่อก็เฮ็ดได้นะได้อยู่ครับอันนี้สิไว้ฟังเด้อพ่อเป็นคนขี้ดื้อเด้อขนาดขี้ดื้อหยังที่ว่ามันขี้ดื้อไปนึกคันดื้อๆมันสิไปมันสิตําใหม่ตรงนั้นพ่อเป็นหงเนาะขี้ดื้อก็คือพ่อเป็นคนจําเสียงจรวดแกลกๆยังอยู่บ้านนี่เขาเจ้าเห็นบ้านเฮียซองนี่พ่อก็ไปจําเอาเขาเขาเจ้าถูใหม่นี่แหละครับเสียงกบใส่ใหม่ครับใส่ใหม่นี่แหละมันสิมีอยู่1ก็คือกบเขาเอิ้นว่าโทษที่นรกขี้ข้ากบมันสิมีใหม่อยู่หน้าหนึ่งหน้าสามกับหน้าห้าหน้าห้านี่ก็คือแป้นแผ่นนั้นมันสิถูกเขาเนี่ยว่าเขาแน่ลูกคือว่าขี้มันสิข้ากบนะขอโทษที่ว่าเรื่องนี้เนาะแล้วก็กบหน้าสามก็คือว่าแป้นมันก็สิใสถูกไปก็สิได้ละเอียดดีก็บ่มีน้องมันก็สิแจ๊ดไปเลยครับนี่ครับนี่ล่ะพ่อเคยจําเสียงนี่ที่เขาเจ้าเฮ็ดครับผมเลยจังมาเฮาเนี่ยพ่อก็จํากันเนี่ยมาเฮาเนี่ยจําเสียงมาเฮาก็คือ1มันเสื่องกันเมาเสื่องกันนี่ก็แบบนึงมากัดกันก็แบบนึงพ่อก็จําเอาครับนี่จําบอกสุสีใส่เวลาเสียงหมาได้ข้อพอนี่แหบเป็นอาทิตย์เลยครับจังได๋ครับผมมันธรรมดาครับผมครับค่ะค่ะสิรบกวนให้พ่อสาธิตให้ฟังจักหน่อยได้บ่ได้ครับบ่มีปัญหาครับผมแค่นมาให้สาธิตจักหน่อยนึงสาธิตแค่นสาธิตเรื่องอื่นครับผมสาธิตเสียงแค่นที่เป็นเสียงที่พ่อว่าเนี่ยได้ได้เสียงกบใส่ใหม่เสียงหมาเฮาเนี่ยค่ะได้ครับผมกบใส่ใหม่นี่บ่ได้ใส่แค่นใส่ปากอ๋อใส่ปากเอาโอเคค่ะเออสิใส่ไหนก่อนบอกพ่อมาลูกเอาใส่ปากก่อนก็ได้ค่ะปากก่อนเนาะลูกต้องการฟังเสียงหยังก่อนครับผมเสียงกบใส่ใหม่ค่ะกบใส่ใหม่มันสิมีอยู่อันดับแรกก็คือหน้าหากับหน้าสามค่ะคันหน้าหานี่ว่าเป็นขี้ขั้นถั่วใหม่ดอกคือแป้นบ่ดีนะลูกค่ะวันนี้เพิ่นสิเสียปากเด้กบหน้าหาเสียปากครับคําว่าเสียปากก็คือเสียปากมันมีเสียงเด้นี่เสียปากวันนี้ถูเบิ่งกับหน้าหาเด้ครับ
อันนี้นาหาดิลูกมันบ่เข้าเด้คือว่าแป้นมันบ่เข้าดีบัดนี้ในนาซ้ํานั่นน่ะนาซ้ําเนี่ยแป้นก็เข้าดีใส่ดีถูจ้องๆดิลูกคือมันเข้าพอดถูยอมๆเด้เสียปักฟังครับครบหน้า3ครับถูยอมๆครับคือว่าแป้นมันเข้าเกินไปเสียปักนี่แหละครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมนี่แหละครับผมค่ะมีเสียงยังอีกที่พอเห็นใดเสียงหมาเสียงหมาก็ได้ครับผมคือหมาเนี่ยขอโทษที่ว่าออกอากาศไปเนาะขอโทษหลายลูกคือว่าแบบมันเฮาหมามันมีหลายเสียงคือว่าหมามันเอาเสียงสุภาพอ่ะค่ะสุภาพเนาะค่ะคือตะกะเตียนค่าข้อครับบัดนี้ตะกะเตียนค่าข้อหมานี่แหละครับมันสิไอ้เด้แต่มันไอบ่เป็นเนี่ยบัดนะบัดนะอันนั้นเพิ่นคักได้นี่นี่แต่ในข้อหมาบัดที่นี่โทษที่เนาะบัดนี้หมาหวงเขาเอิ้นว่าหมาหงหมาหวงตัวแม่หมาหวงตัวแม่ก็ตั้งหักที่แรกขี่คันหอนได้ครับขี่เท้ายาวมาใส่ถ่วมดังหมากับมันคันขี่เท้าตัวมันนี่จามได้ขี่เท้าถ่วมดังหมาวันน่ะถ่วมดังหมาเด้บัดนี้ขี่คันหอนได้บัดนี้ค่ะนี่กินขนอนเนี่ยนี่เด้อเนี่ยบัดมันเท่าได้บัดเนี่ยคือว่าหมาฝรั่งก็มีลูกหมาฝรั่งเนี่ยคือถั่วที่เขาได้มีฝรั่งลุยน้ำมันนี่เนาะมันสิมีโตบางใหญ่ถ่วมหัวถ่วมหัวได้ลูกเท่านี่เสียงยี่ได้หมาฝรั่งแบบนี้นี่หมาฝรั่งครับบัดเนี่ยหมาธรรมดาได้บัดหมาธรรมดามาหน่อยเนี่ยมาหน่อยแบบเท่านี่มาหน่อยได้เลยอันนี้มาหน่อยเท่าๆวันที่เนี่ยหมากลางๆครับหมาบ้านเฮาธรรมดาเฮาแบบนี้นี่นะครับนี่ครับนี่มันหลายตัวได้หลายเสียงในหมาร่างตัวเนี่ยตัวที่เนาะขอโทษโทษสภาพเนาะปั้นเขามีปั้นเดียวได้ลูกแต่หมาสีตัวมันญาติปั้นเขากันกันญาติปั้นเขามันสิละมุนได้ลูกตัวนึงห้องเด้อนี่แหละครับมาถือควันครับนี่แหละยังพอจะฟังได้ครับค่ะแสดงว่าพ่อได้ยินเสียงมูนี่จะเอาจำมาแล้วมาเห็ดมาฝึกเห็ดป่ะคะฝึกเห็ดใส่เวลา2อาทิตย์พุ่นลูกเสียงพ่อแห่ว่าจนพ่อมีหอดเสียงครับผมแล้วพ่อเข้าไปแสดงเสียงแบบนี้ให้คนฟังนี่เพิ่นเป็นยังไงคะเพิ่นมักบ่เพิ่นมักหลายขอเจ้านี่เนี่ยไว้มาพ่อว่าบ่ได้มีแล้วพ่อแค่นให้มีแต่เสียงหมาอย่างเดียวครับอาจารย์สมบัติไม่ต้องทําอะไรนะเอาเสียงหมาผมก็จ่ายเงินอยู่แล้วเพิ่นว่าซั่นเพิ่นบ่จ่อพ่อเนาะค่ะเออมันต้องปอกแค่นเอาเสียงหมาอย่างเดียวนะว่าซั่นตายซะแล้วพ่อขอเหี้ยตายแล้วบ่ได้เป็นหมอแค่นเจ้าสิบ่ได้เป็นแค่นไม่ได้เจ้าสิเป็นสิได้เป็นนั่นน่ะเดี๋ยวลูกครับวันนี้ว่าฟังเสียงแค่นค่ะไล่แค่นต่างๆโดยเฉพาะไล่รถไฟไตล่างเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดเลยของหมอพ่อสมบัติเดี๋ยวพ่อสิว่าฟังรถไฟมันมีข้อมูลอยู่ด้วยบ่มีหยังลูกเนาะได้ค่ะได้รถไฟนี่พ่อสิว่าเรื่องประวัติหมอแค่นผู้ต่างๆมาก่อนได้ลูกเด้อที่พ่อมักชอบที่สุดลูกในวงสวงก็คือพ่อสิทําเขียนครับคําเขียนวงศิลป์นี่เป็นหมอแค่นที่ระดับโลกคนในระดับคุณเด้คันว่าตรงว่ามันจะหลายวินาทีเราพ่อเองนะครับผมรถไฟนี่เขากับเพิ่นก็สิเป็นคนที่คล้ายๆว่าบ่ประยุกต์แต่เพิ่นสิพ่อแบบเพิ่นบ้านซื่อครับเพิ่นสิบ่ประยุกต์เด้เพิ่นสิพ่อแบบไร้แค่นซื่อแต่พ่อนี่สิมาประยุกต์ตามธรรมดารถไฟนี่มันสิต้องมีหลายขบวนนะลูก1ขี่รถไฟออกจากสารคามโอ้บ่สารคามบ่มีทางรถไฟเนาะขี่รถไฟออกจากขอนแก่นไปอุดรครับผมค่ะคันว่าไปอุดรก็คือ1ไปขายของอยู่อุดรก่อนเออมันสิมีแม่ค้าขึ้นไปร้องไฟขายของอยู่ถึงอุดรว่ามันสิมีปิ่งไก่ไก่ย่างมื้อนี่ลูกขายปิ่งไก่ออกจากอุดรไปหนองคายนี่ลูกนี่ครับเพราะต้องดัดแปลงว่าขายของนี่แหละครับครับผมเป็นจังได๋พ่อเป้าให้ฟังแน่ได้ได้เนาะเวลาก็ให้มีได้ลูกขอสิพ่อให้ตรงๆเนาะเออจังได๋ขอเวลาเนี่ยเอาเวลาออกอากาศไปนู่นเนาะก็ผู้ใดก็สร้างรถไฟนี่ต้องมีขายปิ่งไก่ขายไก่ย่างสิว่าตรงว่านักศึกษาอยู่มศข้าเจ้าเอาพ่อเอาไล่แพทย์ว่าไปประกวดที่1ได้ลูกอยู่มศนี่หมอแค้นที่ประกวดที่1คือหมอแค้นนั่นชื่อว่าหมอแค้นป่วนครับค่ะป่วนอยู่นะอยู่มศนี่แหละข้าเจ้าขอพ่อไปแต่พ่อแสดงว่าเขามักพ่อแห้งครับให้ว่าข้าเจ้าตั้งเสียรถไฟพะนะผู้ใดพอไล่นี่ได้ไก่ย่างได้สิให้ที่1ก็ได้เงิน 8,000 บาทมมสเพิ่นก็ได้ไว้หลายอย่างเนาะหนูเนาะแต่พ่อก็ดีใจอยู่ว่าโอ้นี่แค่เขียวนี่กับลูกศิษย์พ่อเด้เออนี่แหละเนี่ยรถไฟก็เล่าก็เรียนออกจากพ่อนั่นเราพ่อสอนให้ทุกคนบ่ได้ว่ารังเกียจว่าผู้นั้นผู้นี้เด้ครับหมอแค่นี่ครับสอนทุกคนว่าถ้าขอให้ใจมักนี่ล่ะคือค่าคู่ค่าหยังพ่อบ่เอาอยู่บาดว่าถ้าขอให้ใจมักก็พ่อก็พอใจแล้วนี่ล่ะลูกครับเดี๋ยวเฮามาลองฟังเสียงไล่รถไฟไตล่างครับเอาเริ่มจากไล่รถไฟไตล่างแหละขายของพร้อมเนาะลูกเนาะได้ค่ะครับเอาต้นฉบับเอาฟังรถไฟไตล่างครับผมเปิดบทก่อนมีการตีละครั้งเกิดขึ้นกับเสียงหัวร้องบานพร้อมเรียบร้อยครับโอ้มาครบครับครบบริบูรณ์ครับ
ันนี้ทำล่างแหลนตีลังข้างนังสะพิมครับนังสะพิมครับเขาโคจะขอโคตรนังสะพิมครับนังสะพิมครับลูกพี่ด่วนออกเลยนะครับเด้อไปนี่แหละไล่พอประยุกต์กันมากกับผมกับผมค่ะแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีหูที่ฟังจับเสียงสำเนียงก่อนจะมาประยุกต์เป็นได้แค้นของเฮาครับผมพอไปแสดงมาทั่วโลกแล้วเนี่ยมีการแสดงหม่องใดที่พอภูมิใจที่สุดนะคะก็พอภูมิใจคือพอไปฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสมันสิมีขอโทษทั่วโลกมีคนเล่าเวียงจันทน์กับประยุกต์กันครับผมค่ะใครจะสิฟังภาษาแค้นออกบ่ว่าสิเวียงจันทน์แม้แต่ฝรั่งยังฟังออกดุค่ะคือพอไปแสดงประเทศฝรั่งเศสพอประทับใจนึงเขาเจ้าก็เอาน้ำใจมาของข้อคือมีดอกไม้ดอกยังแน่น้ำใจข้าเจ้าก็เป็นคนที่คล้ายๆว่านิยมแค่แน่ครับผมแต่ฝรั่งนึงมาข้าเจ้าสิบ่มาแค่นะข้าเจ้าฟังแค่เขาอยู่สิว่าเลือกหนีทันทีครับแต่อันนี้แท้ที่เลือกหนีมาขอต่อครับผมเพราะก็เลยไปโป้อยู่หั่นน่ะไปอยู่ประเทศฝรั่งเศส2อาทิตย์ครับผมค่ะอ๋อแสดงว่าประทับใจครับประทับใจเหมือนว่ามีคนฟังเท่าใดนําแล้วก็มาแค่เฮาครับเพราะว่ามันประเทศฝรั่งเศสหลายประเทศอยู่ได้ลูกฝรั่งเศสเยอรมันประเทศเบลเยียมครับผมแล้วประเทศอันจีนอเมริกาครับแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ครับพ่อไปครับแต่ว่าเห็นได้เหยียบเสือพ่อคิดบ่ค่ะว่าที่เฮาสามารถไปได้รอบโลกขนาดนั้นทั้งที่เฮาตาบอดเนี่ยครับเพราะว่าเฮาสามารถมีความสามารถพิเศษคือการเป่าแค้นได้อันนี้คืออานิสงส์บ่ค่ะอันเป็นอานิสงส์ที่ผลบุญพอทำมาได้สัตว์ปางควันถูกแค่นั้นครับผมค่ะแล้วก็ตอนนี้อีหลีเราเนี่ยพ่อเล่นแค่ได้อย่างเดียวหรือว่าพ่อสามารถเล่นเครื่องดนตรีอื่นได้นะบวชก็ได้แต่แนวอื่นก็คือดิพินพอดีแล้วเป็นเนาะคีย์บอร์ดเลยต้องเป็นเป้าโหวตก็ได้ครับกับแค่2อย่างเนี่ยลูกแค่2อย่างก็โหวตเนาะครับผมครับค่ะมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนน้ำหลายป่ะคะตอนนี้เยอะแยะครับลูกบ่คลายใจเกียครับผมลูกศิษย์พอเนี่ยเพราะว่ารังเกียจ70ปีก็มีครับผมหลายปีก็มีลูกพลังคนอายุประมาณ12ปีก็มาทําพอคือกันค่ะนักศึกษาก็อยู่คอนจันก็เยอะแยะยศรังมาเยอะแยะครับจังกุลแค่เขียวก็มาทําพอได้ครับนี่ลูกโอนเนี่ยนี่ลูกศิษย์ต้นพอได้เลยครับผมแยกกันให้ว่าไปฝึกกันน้ำพอเนี่ยโอ้ยใส่เวลาฝึกเนี่ยประมาณเครื่องปีพอดีลูกเราออกไกลไปขายอยู่บ้านสู้พอกินน้ำเทียมว่าแต่เจ้าเราไปละไกลพอดีมากพูดขอโทษว่าวันนั่นลูกเนาะครับสงสัยละไกลพอนะสงสัยคือตัวยานเป็นบอกเลี้ยงพออยู่ครับผมครับผมค่ะพ่อตาพอเห็นเนี่ยเนาะมันมีเทคนิควิธีการเฉพาะบ่ค่ะในการฝึกเป่าแค้นเพื่อจะได้เป็นเด็กน้อยจะได้จิตเก็บเอาไปใส่เป็นประโยชน์ในการฝึกเรียนนะคะการฝึกแค้นเนี่ยเนาะว่าตรงพอที่มีแค้นอยู่สองดวงนี่ลูก
ดวงไห้คนไห้คนปล่อยคนเป่านั่นแหละครับดวงสองก็คือพอเป็นผู้ฝึกนั่นแหละคือแค้นดวงนั้นกับแค้นดวงนี้ให้ขี้เดียวกันเด้คันว่าแค้นขี้ A ก็ต้อง A คันขี้ซี่ก็ต้องขี้ซี่คันขี้กีก็ต้องขี้กีครับเดียวกันเลยครับยังฝึกได้ครับผมค่ะมันต้องคู่กันคู่กันคันคนละเสียงน่ะพอกี่คันไปญาติปากคนนั้นผู้นี้ว่าพอจะสิฝึกผู้ได้แน่ดวงสิไปญาติปากคนนั้นผู้นี้ออกครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษเนาะในการสอนลูกศิษย์เฮาครับผมก็สิมีโอกาสเป็นไงคนละคนก็หัวดีก็เขียนโน้ตเขียนทั้งเขียนโน้ตทั้งเป่าก็มีครับครับผมค่ะกับฉายาหมอแค้นเทวดาเนี่ยค่ะพ่อครับพ่อรู้สึกจังไหนกับฉายานี่ที่คนตั้งให้รู้สึกว่าดีใจครับภูมิใจอย่างมากเลยครับผมคือว่ารู้สึกวันนึงก็คือโอ้ยผู้ขาพิการตาผู้ขาบ่เสียสัตว์เกิดนั่นลูกนั่นแหละค่ะที่พอได้สายานี่คือว่าคำว่าสายาเทวดาเนี่ยก็ทำให้จิตใจพอนี่บ่คิดบ่นั่นให้ว่าสว่างสวยด้วยจิตใจแต่ตาพอบอดก็จริงแต่พอสว่างสวยด้วยจิตใจครับผมให้ว่าใจเฮาสว่างสว่างก็บ่คิดทันคิดนี่แม่นผู้ใดบ่ยังก็พอบ่สนยังมีแต่ว่ายุบหนอพองหนอกับจิตใจยังห้อยโซมให้ปกติแล้วก็1ยามมื้อเช้าพ่อก็ออกกําลังกายลูกบ่แม่นเรียนเด้ลูกเรียนบ่เห็นหนูยันทําไมเนาะออกกําลังกายคือหมายถึงว่าพ่อก็เต้นใส่เพียงพ่อนั่นแหละเต้นอยู่หั่นน่ะเต้นลังเทียขาพ่อตะกอก็มีพ่อมาเพียงหั่นม่วนน่ะนี่แหละออกกําลังกายก็เลยให้จิตใจพ่อนี่ชื่นไปนําให้ว่าบ่ถูกบ่สวกเป็นผู้ใดเว้าหยังเพิ่นผู้ใดสิว่าสิว่ายังก็บ่เกี่ยวของมีแต่ว่ายุบหนอพองหนอเดินหนอไปหนอนี่แหละลูกนี่แหละอาศัยธรรมะคุ้มแน่ครับผมค่ะเด็กน้อยรุ่นใหม่บางคนมาเป่าแค่เนี่ยบอกว่ายากท่านที่จะของตาดีแต่พอตาพอดีแล้วพอฝึกเป่าจนสามารถประสบความสำเร็จแบบนี้พอบอกให้เด็กน้อยฟังนะคะให้กำลังใจนะว่าจังใดนะอันนี้การคำว่ายากกันหนึ่งคือจิตใจเด็กน้อยนี่วอดแวดลูกขันเป่าแน่โทษที่เถอะเนาะจังเว้นหน่อยบ่พอว่าเปรียบเทียบไกลๆเด้ออายุ16 17ปีเนี่ยโทษที่ว่าถ้าว่าบ่ได้ก็คุณโอ้ยอีนี่คือขาขาวแท้ว่าซั่นครับคืองามแท้มันก็เลยบ่เป็นซะ1อย่าจะเป็นนั่นน่ะเกินไปอย่าบอกแวดให้ใจสมาธิตลอดคันเสียงต้องเสียงนั้นครับผมคันใจบ่แวดเป็นสิ่งที่มันบ่ดีมันก็ทําให้จิตใจบ่แวดกันเลยบ่เป็นครับเป่าแน่เข้าแน่มันเลยบ่เป็นก็การเป่าแค้นก็อย่าซะไปเป่าหลายคันคันได้แล้วก็ต้องค่อยเป่าค่อยเป็นไปอย่าซะไปฝืนนี่ของครับคันฝืนน่ะมันสิลงครับนี่แหละครับจิตใจใจบ่แวดเลยให้แน่วแน่อันนี้โดยเฉพาะแม่นจําศีลภาวนาว่าภาวนาให้แน่วแน่ให้อยู่ที่เงียบจิตบ่มีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นครับผมค่ะนี่แหละครับผมค่ะแล้วก็การที่เฮาได้มีโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินมรดกอีสานค่ะได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสานครับมันส่งผลกับชีวิตเฮาจังได๋แน่ครับส่งผลหนึ่งชีวิตพ่อก็สิราบรื่นดีลูกแล้วก็ทําให้ครอบครัวพ่อเป็นสุขแล้วก็ทําให้คนนี้รู้จักกับพระองค์แล้วก็พ่อก็ดีใจถึงว่าพ่อสิตาแต่พ่อดีใจว่างานชิ้นที่พ่อมักที่สุดพ่อภูมิใจหลายแม่นว่าพ่อเป็นหยังไปก็สร้างพ่อต้องคิดตลอดนี่ตลอดแล้วว่าภูมิใจหลายที่เพิ่นยั่วยงย่องศิลปินที่ลูกมึงพูดเมื่อกี้เนาะพ่อก็ภูมิใจดีใจหลายพ่อก็จังสิพูดจังได๋มันพูดว่ามันปื้อกปื้อใจลูกให้ภูมิใจหลายให้ว่าคันแม่นว่าลุ้นน้ําตาตกลงในท้องป๊อกๆนั่นลูกของตัวครับผมครับพี่ค่ะค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็คือคุณพ่อสมบัติสิมลานะคะหมอแคนเทวดาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแม้จะตาพิการนะคะแต่คุณพ่อมีปฏิภาณไหวพริบแล้วที่สําคัญก็คือมีหูทิพย์นะคะที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมชาติหรือเสียงต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้กลายเป็นเสน่ห์ของคุณพ่อที่ทําให้มีแต่คนเรียกหาเรียกใช้กับสมบัติสิมล่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับ